จากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงเหนือระดับ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่ทิศทางยังคงผันผวนได้จากปัจจัยความขัดแย้งหลายๆแห่งทั่วโลกทั้งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ก็ยังเป็นสิ่งท้าทายต่อระบบเศรษฐกิจและราคาสินค้าต่างๆที่จะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนที่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ประกอบกับที่ผ่านมาราคาบิตคอยก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากนักจากการปรับตัวลงค่อนข้างแรงแต่มีเพียงทองคำที่เริ่มปรับดีตัวขึ้นในช่วงนี้โดยนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าราคาทองมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นต่อหลังจากปรับตัวขึ้นยืนที่ระดับ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์เนื่องจากเป็นปัจจัยประเด็นความขัดแย้งทั้งจากจีนสหรัฐรัสเซียยูเครนรวมทั้งการเกิดประเด็นของไต้หวันซึ่งจะมีผลต่อราคาทองคำให้ผันผวนได้ในระยะสั้นแต่ระยะยาวนั้นมีโอกาสขยับขึ้นได้แต่ปัจจัยทั้งหมดมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทโดยที่ผ่านมาแม้ราคาทองคำในตลาดโลกจะปรับขึ้นแต่ค่าเงินบาทกลับแข็งค่าทำให้ราคานั้นปรับขึ้นไม่มากนักซึ่งการลงทุนในทองคำรูปแบบเงินบาทยังคงลงทุนได้เพราะมองว่าราคาทองคำจะยังคงยืนเหนือระดับบาทละ 30,000 บาททั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าน่าจะอยู่ในกรอบ 1,785 ถึง 1,810 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์แม้จะมีทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงและปัจจัยหนุนที่ทำให้ราคาทองคำนั้นพุ่งสูงขึ้นแต่ก็ยังมีโอกาสสำหรับการเก็บสะสมลงทุนไว้บ้างในช่วงที่ราคาตกลงไปโดยอาจจะลงทุนทั้งในรูปแบบการซื้อทองคำแท่งโดยตรงหรือออมทองผ่านบริษัทค้าทองหรืออาจจะเลือกซื้อผ่านกองทุนรวมทองคำที่มีอยู่ในตลาดก็ได้เช่นกันแต่ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีสินทรัพย์อะไรที่ให้ผลตอบแทนดีตลอดเวลาโดยไม่ปรับตัวลงเลยดังนั้นถ้าเราจะกระจายใส่เงินในสินทรัพย์หลายประเภทเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้